بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก่อนอื่นขอสุกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีวันนี้วันที่เราถูกปีกของมาลาอิกะฮ์มาห้อมล้อมในขณะที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามในการที่เราจะดูในทีวีหรือดูใน YouTube นั้นคงไม่เหมือนกับเรามาอย่างนี้ได้มารู้จักพี่น้องถามความสุขความทุกข์ถามถึงเรื่องรอมฎอนว่าเราได้ทำสมบูรณ์ไหมธรรมดาเนี่ยวันนี้ถ้าบังสุไลมานไม่โทรไปผมก็จะคุยหลังรอมฎอนจากไปแล้วแบ่งคนออกเป็น4กลุ่มแต่ไว้เดือนหน้าแต่วันนี้หัวข้อคือถ้าความคิดและเหตุผลมาเหนือหลักการเราจะอยู่กันยังไงผมเปิดอบรมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วโน้นนะครับก็หลายเดือน 6-7 เดือนเพิ่งจะเปิดได้ก็ถามพี่น้องที่มากันมากพอสมควรไลฟ์สดด้วยก็ถามว่าถ้ายุคของเราเนี่ยที่เรามาฟังเรื่องราวของศาสนาเนี่ยจบชีวิตไปแล้วลูกหลานเราจะอยู่ยังไงพี่น้องคือเวลาเราไม่ได้ส่งลูกเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเราจะไปคิดถึงอีตอนที่วิกฤตเกิดขึ้นกับเราคือลูกที่เรียนสามัญอย่างเดียวนี่พี่น้องครับและวันเสาร์อาทิตย์เขาไม่ได้แบ่งเวลามารับรู้ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเวลาพ่อหรือแม่ถึงอายันเนี่ยเขาก็จะต้องรับแขกของเขาก็คืออยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันเรียนอยู่ด้วยกันเขาจะต้องตั้งวงคุยกับเพื่อนเขาที่อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันแต่พ่อแม่นอนรอการอาบน้ำของลูกอาบน้ำไม่เป็นลูกเป็นอิหม่ามให้กับพ่อแม่ไม่ได้เนี่ยเศร้าใจไหมผมถามนะเราอย่ารอให้ทั่วสุขแล้วก็งาไม่คือไปรู้ตัวอีกทีก็สายแล้วผมพูดอยู่เสมอนะพี่น้องว่าเรากับอัลลอฮ์เนี่ยคำว่าสายไม่มีทีนี้ในรอมฎอนเนี่ยเราเคยทำอย่างนี้ไหมไปละหมาดตะเราะห์ที่มัสยิดพอตะเราะห์เสร็จเรากลับบ้านเพื่อจะตื่นตอน 2:30 หรือ 3:00
นะมาอ่านกุรอานแล้วก็มาละหมาดวิเตศวันมุสตักฟิรีนบินอัชฮาร์บุคคลที่ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ในยามรุ่งฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ในช่วงของรอมฎอนเวลารอมฎอนจากไปแล้วเนี่ยเราอาจจะร้องไห้หรือเราอาจจะพูดกับตัวเองว่าโอ้อัลลอฮ์อยากจะให้ปีทั้งปีเป็นรอมฎอนเพราะเราสุขกับเขาใช่ไหมแต่พี่น้องวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะอันฮุไซฟะห์บินยะมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุคือพี่น้องเวลาฟังชื่อของคนเนี่ยพอเขาลงท้ายด้วยคำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมหรือรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยต้องมั่นใจเลยว่านี่คือซอฮาบะห์มันมีเคล็ดลับด้วยแต่ถ้าลงท้ายด้วยคำว่ารอฮีมาฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาเขาด้วยนั่นแสดงว่าไม่ใช่ซอฮาบะห์เอาตรงนี้เป็นหลักเลยรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเนี่ยเหมือนฮุซัยฟะห์บินยะมานเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์ยินดีกับเขาและเขาก็ยินดีกับอัลลอฮ์ได้ศัพท์ที่สูงกว่าตาบีอิตตาบีอินก็ละกานันนาสอัสอะลูฮูอานิชัรยัสอะลูนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานินคอยรคนเนี่ยเขาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามถึงเรื่องความดีพี่น้องครับคนเขาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาถามถึงเรื่องความดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าท่านฮุไซฟะห์บินยะมานเนี่ยฉันถามรอซูลถึงเรื่องความชั่วร้ายเพราะกลัวว่าสิ่งชั่วนั้นจะมาประสบกับฉันนี่ซอฮาบะห์คนเขาถามเรื่องดีเรื่องสวรรค์เรื่องทำยังไงจะได้สวรรค์จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์แต่ซอฮาบะห์คนนี้เป็นคนที่เก็บความลับของท่านรอซูลด้วยซอฮาบะห์คนนี้นบีมีความลับเหรอมีครับมุนาฟิกีนคนหน้าไหว้หลังหลอกที่นครมะดีนะห์มีกี่คนนบีบอกกับฮุซัยฟะห์คนเดียวว่าชื่อนั้นนะ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 คนพวกนี้ระวังนะเป็นมุนาฟิกีนหน้าไหว้หลังหลอกฮุซัยฟะห์เก็บสนิทเลยเรื่องแตกวันหนึ่งอุมัรที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยไปหาฮุซัยฟะห์บินยะมานว่าโอ้ท่านฮุซัยฟะห์เอ๋ยชื่อของมุนาฟิกีนที่นบีได้บอกท่านไว้เนี่ยมีชื่อฉันอยู่ด้วยไหมอัลลอฮุอักบัรอุมัรเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมคุลฟาอิรอซิดีน4ท่านซอฮาบะห์อีก6เป็นชาวสวรรค์แต่ทำไมอุมัรไปถามฮุซัยฟะห์ว่าชื่อของมุนาฟิกีนที่นบีได้บอกให้ท่านเก็บไว้เป็นความลับเนี่ยมีชื่อฉันปนอยู่นะฮุซัยฟะห์ตกใจมากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อุมัรเอ๋ยถ้าท่านไม่ใช่ชาวสวรรค์แล้วนี่ไม่มีใครแล้วที่จะเข้านั่นคือคนดีๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านรอซูลฉะนั้นคนนี้แหละครับถามนบีถึงเรื่องชั่วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขากลัวที่เรื่องชั่วร้ายอันนี้จะไปทันในขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่ท่านใดนั้นก็ล่ะฮุซัยฟะห์บินยะมานบอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันถามว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยอินนากุนนาฟิยาฮิลียะตินวะซัรรินเราเนี่ยตอนอยู่ในยุคของยาฮิลียะคือยุคแห่งความเลวร้ายยุคของความป่าเถื่อนเราอยู่ในความชั่วทั้งหมดเลยฆ่าเด็กฆ่าลูกผู้หญิงทำซีนาอะไรต่อมีอะไรมากมายก่ายกองที่เกิดขึ้นในยุคก่อนอิสลามจะมาฟะญาอานัลลอฮุบิฮาซัลคอยรอัลลอฮ์ได้นำความดีมาให้กับเราฟะฮัลบะดาฮาซัลคอยริมินซัรรินความดีอันนี้คือได้เอาอิสลามมาให้กับเราฉะนั้น
หลังจากความดีที่อัลลอฮ์ได้อัสลามมาให้กับเราแล้วเนี่ยเราจะพบกับความชั่วไหมก็ละนะอัมนบีบอกพบแน่ท่านจะต้องพบกับความชั่วร้ายแน่และสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างไรพี่น้องไม่ว่าลูกเต้าเราใครจะลูกอาจารย์หรือเหลนอาจารย์ก็ช่างมีด้วยกันทั้งนั้นอายุแค่ห้าขวบเนี่ยเวลาร้องเนี่ยนมก็ไม่กินแต่พอยื่นโทรศัพท์มือถือให้เงียบเลยเวลาเขาตื่นมาปั๊บสิ่งที่เขาคว้าก่อนคืออะไรโทรศัพท์มือถือและก็พ่อแม่ไม่ต้องทำมาหากินหรือไงที่จะต้องคอยเฝ้าลูกอย่างนี้พี่น้องฉะนั้นนบีบอกใช่ความชั่วจะมาตามกุนตุฮุซัยฟะห์ก็กล่าวต่อไปอีกว่าวะฮัลบะดะซาลิกัสซัรมินคอยรินและหลังจากความชั่วอันนี้น่ะจะประสบกับความดีอีกไหมพี่น้องกอลานะอัมนบีบอกเจอจะต้องประสบกับความดีแน่นอนแต่ว่านบีบอกอะไรรู้ไหมตรงนี้แหละเข้ากับประเด็นเลยที่บังสุไลมานตั้งว่าฟีฮิดะคอนนแต่ในความดีอันนั้นมันเป็นเมฆหมอกซะแล้วไม่ชัดไอ้ขัวนี่ถึงเวลายังครับไม่ชัดจะซุนนะก็ไม่ชัดจะบิดอะห์ก็ไม่ชัดได้ทุกอย่างมีไหมสังคมทุกวันนี้มีไหมและวิธีแก้ไขคืออะไรวิธีแก้ไขง่ายนิดเดียวแบ่งเวลาอ่านกุรอานและดูความหมายแบ่งเวลามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามใครหลอกเราไม่ได้แล้วก็อิหม่ามทั้ง4เนี่ย4มัซฮับเนี่ยพี่น้องมีสักคนไหมที่บอกว่าให้ตามฉันเหมือนตามนาบีเนี่ยมีไหมบังสุไลมานมีไหมอิหม่ามฮานาฟีมาลิกีซาฟีอีฮัมบาลีเนี่ยเขาบอกไหมว่าให้ตามฉันเหมือนตามนาบีเนี่ยเขาบอกไหมเปล่าครับแต่ทุกวันนี้นักวิชาการบางคนผู้รู้บางคนทำตัวยิ่งกว่าอิหม่ามสี่มัซฮับถ้าฉันพูดอะไรต้องเชื่อฟังฉันบังสุไลมานว่ามีไหมน่ากลัวไหมครับฉะนั้นการที่จะทำให้เราไม่ถูกหลอกคืออะไรอ่านครับฟังครับแล้วก็พยายามดูความหมายในกุรอานแล้วก็พยายามสุญูดแล้วก็ขอดุอาเอาต้นไหนล่ะเอาต้นไหนยามุกัลลิบันกุลูบซับบิดกัลบีอะลาดีนิกโอ้ผู้ที่ผันแปรหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเอ๋ยขอพระองค์จงให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของพระองค์อ่านตอนไหนครับตอนไหนครับพี่น้องที่เบาจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ที่สุดตอนยืนหรือตอนนอนหรือตอนนั่งหรือตอนสุญูดตอนสุญูดครับเอาอีกทีหนึ่งยามุกัลลิบันกุลูบซับบิดกัลบีอะลาดีนิกใครที่เดินเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งศอกใครที่เดินเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งคืบอัลลอฮ์มหาระวาหนึ่งมหาเราศอกหนึ่งใช่ไหมบังใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งศอกอัลลอฮ์มหาระวาหนึ่งใครวิ่งยอๆเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งมาหาเราอย่างเร็วเลยแต่ถ้าเราไม่หันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์ถูกหลอกแน่เพราะผู้รู้ที่หัวใจไม่มั่นคงเนี่ยมันจะวอกแวกอยู่ตลอดเวลาเมื่อคืนผมไปบรรยายที่ตราดตีสามกลับรถกลับมากับเพื่อนไปถึงเขาบอกไงครับเพื่อนทั้งนั้นเลยที่ตราดนามสกุลมีทองคำเขาบอกวันนี้ไม่มีค่าตัวให้อาจารย์มีแต่ค่าน้ำมันอัลฮัมดุลิลละห์ผมอยากได้ยินคำนี้มาแต่วันนี้มีทุเรียนให้อาจารย์เป็น10ลูกเลยมาถึงบ้าน8โมงอาบน้ำอาบท่าก็มานี่อีกเดี๋ยวต้องไปนัดอีก2ชั่วโมงผมบอกว่าพี่น้องถ้าจะขอดุอาให้ผมนะอย่าขอให้ผมมีทรัพย์ขอให้สุขภาพผมสมบูรณ์อย่าเจ็บไข้ถึงอายันก็ไปดีไม่กี่ผมป่วยอ่ะแต่ผมมีเงินในธนาคารร้อยล้านหมอบอกอาบิดีนกินข้าวต้มโจ๊กได้ช้อนเดียวนะกินมากไม่ได้ไตไม่ทำงานเอาไงจะสุขภาพดีหรือจะรวยยังเห็นไหมขอกับอัลลอฮ์และบอกกับอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์
ถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยแล้วฉันเป็นคนตะนีอย่าให้ฉันรวยบอกอัลลอฮ์ไปเลยคนเขาถามผมพี่น้องนี่เอาเรื่องจริงคุยให้พี่น้องฟังผมจองตั๋วไปภูเก็ตอาทิตย์หน้าโน้นภูเก็ตพังงากระบี่ไป4วันอินชาอัลลอฮ์เพื่อนถามว่าอาจารย์ไม่กลัวเหรอก็คงจะเป็นโรคโควิดใครไม่กลัวครับกลัวแล้วก็ทำตัวให้ดีให้เรียบร้อยกินยาให้ดีและทีนี้ผมจะเดินทางไกลเนี่ยผมทำยังไงพี่น้องรู้ไหมผมจะเดินทางไกลเนี่ยผมทำยังไงก่อนที่จะบิน1วันเนี่ยเพราะเพื่อนขับรถให้ผมหลายคนผมก็บอกเพื่อนเว้ยมีคนยากจนหญิงไม้เด็กกำพร้าที่ผัวตายแล้วก็ทิ้งลูกไว้ทิ้งเมียไว้ยากจนมีไหมมีเอาเดี๋ยวผมก็ไปซื้อข้าวสารร้านอบิดีนคนละกระสอบ3ครอบครัวก็3กระสอบนี่วันที่จะบินวันที่26เนี่ยผมตั้งใจว่าจะซื้อน้ำมันพืชให้คนละโหลแล้วเราก็บินไปสบายใจไหมฮัจยะก็นบีบอกดาวูมารดอกุมบิสดะกอจงรักษาโรคของเจ้าด้วยการบริจาคและพอทำแล้วนี่มันสบายใจพี่น้องสบายใจจริงๆพี่น้องครับคนที่จะขอดุอาให้เราเนี่ยที่เขาขอด้วยหัวใจ 100% เนี่ยใครพี่น้องตอบผมได้ไหมตอบผมได้ไหมคนที่จนและหาเช้ากินค่ำเขาขอด้วยน้ำตาใช่ไหมครับพี่น้องนี่ไงยารักษาโรคแต่เราหากันไม่เป็นหรือหาเป็นก็ไม่อยากจะจ่ายเสียดายต้องหัดครับคนเนี่ยผมกล้าเอาคอเป็นประกันเลยหัดได้ทุกคนหัดได้หัดไปเถอะพี่น้องงั้นเขาจะบริจาค กันเป็นแสนได้ยังไงอะแสดงว่าคนบริจาคเป็นแสนนี่ต้องรอบริจาคเรื่อยมาเรื่อย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 และคนน่ะสังเกตนะว่ารอมฎอนเนี่ยอามันของเราถูกรับไหมสังเกตง่ายพี่น้องครับเวลาได้ยินเรื่องราวที่เป็นชาวสวรรค์นี่โอ้โหดีใจสุดๆจริงๆนั่นแหละครับพอรอมฎอนจากไปแล้วเขาก็บวชต่อจากรอมฎอนคือ6วันหรือ7วันอ่ะ6วันใช่ไหมหรืออายามุนเบต13 14 15ค่ำและวันจันทร์กับวันพฤหัสเพราะอามันประตูสวรรค์จะถูกเปิด2วันเปิดรับอามันของคนที่บวชสุนัตแต่มีว่าอัลลอฮ์จะไม่รับจะปิดประตูสวรรค์2คน1คนที่ทำซิริกต่ออัลลอฮ์2คนที่ตัดญาติขาดพี่น้องอัลลอฮ์บอกเอาอามันมันโยนกลับไปอย่างเก่าตราบใดที่มันยังไม่ไปคืนดีกับพี่กับน้องไม่รับพี่น้องครับฮุซัยฟะห์บอกว่าฮุซัยฟะห์ถามว่าและหลังจากความดีอันนี้น่ะหลังจากความชั่วอันนี้น่ะมันจะมีความดีไหมฮุซัยฟะห์ถามรอซูลกอลานาอัมนบีบอกมีความดีเนี่ยนะวะฟีฮิดะคอนนแต่มันเป็นมลภาวะไอ้ขัวนี่ไม่ชัดไอ้บังว่าเคยเจอไหมไอ้คนนี้ไม่ชัดพูดอะไรก็ไม่ชัดซุมหน้าก็คุมเครือบิดาก็คุมเครือเกิดแล้วหรือยังเกิดแล้วเนี่ยไม่เกิดไอ้บังสุนาไม่ตั้งหัวข้ออันนี้หรอกทีนี้เมื่อเกิดแล้วเราทำไรจะรอดแบ่งเวลาดูเรื่องราวของศาสนาแบ่งเวลาอ่านกุรอานที่อาจารย์มัสุคนได้สอนเราเมื่อกี้นี้แล้วก็ดูความหมายและสุญูดขอดุอายามุกอลลิบันกุลูบสับบิดกอลบีอาลาดีนี่ขอให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของพระองค์อิชาอัลลอฮ์ใครหลอกเราไม่ได้แล้วก็กุนตุโอ้โหฮุซัยฟะห์ถามไม่หยุดวะมาดะคอนูฮูอะไรล่ะที่ว่ามันดักนุนดักนุนแปลว่าดุคอนแปลว่ากลุ่มควันเห็นเป็นภาพเลือนหมดนักวิชาการคนนี้มัวหรือมั่วก็ล่ะนบีอธิบายเลยตรงประเด็นเลยวันนี้เกามนยัสตันนูเนบิกอยริซุนนตีมีชนกลุ่มหนึ่งปฏิบัติตามแนวทางของเขาแต่ไม่ใช่ของฉันเอาง่ายๆเคยเห็นไหมคนที่ไปฮัจญ์มา3เที่ยวไปฮัจญ์มา4เที่ยวกลับมาบ้านมาสวนอัลลอฮ์รอซูลฮัจญ์เคยเห็นไหมกลับมาบ้านมาทำซิริกมาทำบิดอะห์พี่น้องครับมาเฝ้ากูโบเยอะแยะมากมายก่ายกองและเงินที่เสียไปไม่รู้กี่แสนล่ะ
ของใครอ่ะตังอ่ะหรือของเราคนเดียวของอัลลอฮ์เขาและไปในที่กำเนิดศาสนาแต่พอกลับมาแล้วก็มาทำศิริกทำบิดอะห์มากมายก่ายกองพี่น้องทำไมผมไม่เล่นไลน์ทำไมผมไม่เล่นเฟซทำไมโทรศัพท์ผมจึงโทรเข้าแล้วก็โทรออกอย่างเดียวรับแล้วก็โทรออกเพราะว่าถ้าไปเล่นไลน์เล่นเฟซเราไม่มีเวลาที่จะอ่านกุรอานไม่มีเวลาที่จะดูหนังสือมันโทรมาแกล้งบังสุไลมานก็เองเล่นเราคนเดียวเราไม่ว่าแต่เราได้รางวัลจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ต้องมีอินพลัมเยอะนะบังสุไลมานเวลารู้ข่าวว่าใครเล่นผมก็เอาอินพลัมไปให้ขอบคุณนะครับที่เอารางวัลมาให้ผมใช่ป่ะยะ แล้วก็เหมาะที่จะมีมาไอ้เฟซไอไลน์เนี่ยผมไม่เอาผมไม่เล่นพี่น้องอัลฮัมดุลิลละนะต่อมาวะยะฮดูนบีกอยรีฮัจญีพวกเขาเหล่านั้นเอาทางนำของเขาแต่ไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของฉันมีแล้วหรือยังมีแล้วตะริฟุมินฮุมวะตังกุรท่านยอมรับพวกเขาเหล่านั้นและก็ท่านปฏิเสธในตัวคนเดียวนั่นแหละยอมรับแล้วก็ปฏิเสธไอ้ตะริฟุมินกุมวะตังกุรอธิบายนิดนึงตะริฟุมินฮุมอัสยาอะมูวาฟะกะตัลลิซรอีท่านยอมรับจากพวกเขาเหล่านั้นจากคนคนนี้ในสิ่งที่มันตรงกับหลักซะเราะสิ่งที่มันตรงกับคำพูดของท่านรอซูลเรายอมรับว่าตั้งกุรุมินฮุมอัจยาอมุคอละปัตลิซารีและท่านก็ปฏิเสธในชนกลุ่มนี้แหละในสิ่งที่มันแย้งต่อหลักการของศาสนาเรารับไม่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังเกิดขึ้นแล้วดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับกุนตุถามไม่เลิกฮุซัยฟะห์คนนี้ถามไม่เลิกฉันก็ถามต่อไปว่าฟะฮันบะดาซาลิกัลคอยริมินซัรรินหลังจากความดีที่มีแต่มันเป็นมลภาวะเป็นเมฆหมอกเนี่ยหลังจากนั้นน่ะจะพบกับความชั่วอีกมั้ยท่านจะพบกับความชั่วอีกมั้ยกอลานาอัมนบีบอกเจอแน่ยังไงล่ะมาในรูปแบบไหนฮัจญะห์ดูอาตุนอะลาอับวาบิญะฮันนัมมันจะมายืนที่ปากประตูนรก นักวิชาการเหล่านี้ มันจะมายืนอยู่ที่ปากประตูนรกมันอายาบะฮุมอิไลฮาก็จะฟูฮูฟีฮาใครตอบรับมันก็ถูกโยนลงนรกไปด้วยกันแสดงว่าต่อไปนี้เราจะไม่แบ่งเวลาอ่านกุรอานภาษาไทยได้ไหมไม่ได้แล้วจะไม่แบ่งเวลาดูหะดีษของท่านนบีได้ไหมไม่ได้แล้วอัตตาส 4-5 เล่มแปลเป็นไทยมีหมดเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าเราเป็นบุคคลที่จับจ้องดูเรื่องราวของศาสนาในทีวีตั้งทำมา10ปีแล้วเนี่ยพี่น้องครับปันนี้อะเล่มแล้วใครหลอกเราไม่ได้แล้วแต่เราไม่ค่อยได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเกิดวิกฤตเราก็ไปไม่เป็นก็เหมือนกับโควิดหนแรกถ้าเราป่วยจนกระทั่งไปนอนโรงพยาบาลและโรงพยาบาลบางครั้งเป็นภาพเป็นห้องรวมใช่ไหมกาเฟ่ซ้ายขวาเลยแต่อีตอนเราดีๆเนี่ยเราไม่เคยแบ่งเวลาอ่านกุรอานเราไม่เคยดูเรื่องราวของศาสนาเราไม่ขอรับรู้ในเรื่องของกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์จบชีวิตคนเดียวอะทำไงครับในหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยนบีให้คนที่มีความรู้และเข้าใจศาสนาให้ไปสอนกะลิมะฮ์กับคนใกล้จะตายและใครไปสอนละหมอห้ามเข้าให้เราคิดอย่างนี้ไม่แน่ที่ใครพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันก็กล่าวว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ซิบฮุมลานาจงให้คุณลักษณะคนเหล่านี้มาสิที่ไม่ชัดในเรื่องของศาสนาทั้งที่จบมาได้รับปริญญามาก็ล่ะนบีตอบเลยครับพี่น้องฮุมมินยินดาตินายินดาตินาแปลว่าอะไรครับพี่น้องดูคำศัพท์มินเกามินาวะอาซีรอตินาวะอาลีมินลาตินาพวกของเรานี่แหละบางทีก็ครอบครัวเดียวกับเรานี่แหละอยู่ในศาสนาเดียวกับเรานี่แหละนี่นบีพูดเขาอธิบายแล้วก็วายตะกัลลามูนบีอันซินาตินา
พูดภาษาเดียวกับเราเลยจ่อยพูดกุนตุฮุซัยฟะห์ถามต่อไปว่าฟะมาตะอามุรุนีอินอัดรอกานีซาลิกท่านจะใช้ให้ท่านทำอย่างไรถ้าฉันเนี่ยไปทันกับเรื่องราวเหล่านี้ไปทันกับผู้รู้อย่างนี้ผู้รู้ที่บิดเบือนผู้รู้ที่เป็นเมฆหมอกอย่างนี้จะให้ฉันทำอย่างไรตันซะมุญะมาอะตันมุสลิมีนวะอิมามะฮุมให้ท่านเกาะติดอยู่กับกลุ่มมุสลิมีนและอิหม่ามของพวกเขาอยู่กับคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินหรือเป็นมุตตะกีนกุนตุฉันก็ถามต่อไปอีกว่าฟะอิลลัมยะกุลละฮุมญะมาอะตุนวะลาอิมามุนถ้าไม่มีอิหม่ามและไม่มีผู้นำที่เป็นมุสลิมล่ะก็ละท่านนบีบอกว่าฟะตะซิลติลกัลฟิรอกท่านปีกตัวออกมาเลยปีกตัวออกมาเลยทั้งหมดเลยว่าเราอันตะอัดดอบีบีอัสลินซายรตินถึงแม้ว่าท่านจะกัดรากไม้จนกระทั่งความตายมาถึงท่านก็ให้ท่านอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเราเนี่ยมันต้องกลับนะพี่น้องทิ้งหมดแหละลูกหลานที่ดินชื่อเสียงวงตระกูลบ้านช่องเท่าไรทิ้งหมดเลยและไปคนเดียวไปนอนอยู่ในกุโบเพราะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องมีลูกส่งเรียนศาสนามพี่น้องดูสิโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เขาตีกันนั้นน่ะมีมหาวิทยาลัยอิสลามอยู่ไหมมีไหมบ้างไม่มีหรอกครับไม่มีดูสิทอดในทีวีข่าวแต่งตัวออกมาเป็นชุดนักเรียน 2-3 คนถูกตีกระจกระจายหมดเพราะเรื่องนั้นเขาไม่ได้สอนเหมือนกับอิสลามเราสอนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับฮาซาอัสซัดบิลฟารอรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอัสซัดบิลฟารอรอฮิมะฮุลลอฮ์อะฮัดุลกอดะติลฟาติฮีนเป็นแม่ทัพคนหนึ่งรอฮาละวะฮุวะฟิซามินติอัชรอมินอุมรฮีอิลันมะดีนะเป็นแม่ทัพทหารนะครับเดินทางไปตอนอายุ18เดินทางไปนครมะดีนะไปทำไมเนื่องจากว่าได้ยินหนังสือของอิหม่ามมาลิกมุวัตเตาะเป็นแม่ทัพทหารอายุ18เดินทางไปที่นครมะดีนะเพราะได้ยินหะดีษของอิหม่ามมาลิกซุมมารอฮะลาอิลันอิรักหลังจากไปเรียนกับอิหม่ามมาลิกเดินทางไปอิรักอีกวะดารอซาอินดะมุฮัมมัดบินฮัสซันอัสไซบานีไปศึกษาไปเรียนรู้เรื่องราวของศาสนากับมุฮัมมัดบินฮัสซันอัสไซบานีซอฮิบอิบนุฮะบีฮานีอะบีฮานีฟะซึ่งเขาครูเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับอิหม่ามฮานาฟีพอไหมครับไม่พอซุมมารอฮาลาอิลันมิสรีหลังจากนั้นเดินทางไปมุเซตไปไคโรไปอียิปต์ซุมมารอจาอิลาบาลาดิลกอยรวานหลังจากนั้นกลับจากอียิปต์เดินทางไปกรุงกอรวานวะตะวัลลามันซอบัลกุดอแล้วก็ได้มีอำนาจเป็นผู้พิพากษาที่นั่นในปี212ของฮิจเราะห์วัลลาฮุลอามีรกิยาดะอันยิชอิสลามีได้รับตำแหน่งการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพที่นั่นดูนะครับฟังให้ดีอัลมุตวัจญิฮุลิกอสวติซอลีกะมุ่งเดินทางไปอิตาลีอีกฟะลัมมาคอรายาเยสในขณะที่เขาเตรียมจะเดินทางไปนั้นน่ะคอรายานาสยูวัดดิอูนาฮูฟีเมากิบิลอาซีมผู้คนก็มาสั่งลามาอำลามาขอพบกับแม่ทัพคนนี้และเป็นอุลามาใหญ่ฟะลัมมาอัสัดบิลฟะรออันนาสอามามะฮูวะคอลฟะฮูยูวัดดิอูนาฮูคอตบะฮุมฟะฮามิดัลลอฮ์ซุมมะกอลเมื่อท่านอัสัดบิลฟะรอได้เห็น
ว่าคนนั้นมุงหน้ามุงหลังเต็มไปหมดเป็นพันเป็นหมื่นท่านก็อำลานี่เป็นคุตบะอำลากับพี่น้องคอตบะฮุมกล่าวสุนทรพจน์อำลาแล้วก็สรรเสริญอัลลอฮ์ซุมมากอละหลังจากนั้นกล่าวว่านี่คำพูดของแม่ทัพอุลามาใหญ่คนนี้ยามะซรอนนาสโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ลาซาริกะละไม่มีภาคีใดๆสำหรับอัลลอฮ์วัลลอฮินี่คำพูดที่เขากล่าวสุนทรพจน์วันนั้นขอสาบานต่ออัลลอฮ์มาวาลิยาลีอบุนวาลายัดดุนวิลายตันกอดไม่เคยได้รับตำแหน่งอันนี้เลยอย่างมากมายไก่กองโตกีชั้นพ่อชั้นไม่เคยได้รับตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่อันนี้เลยวะลาอะฮะดะมินซะลาฟีและไม่มีใครที่ได้รับมาก่อนด้วยรออาฮะซัลกัตที่จะได้เห็นเหมือนกับฉันได้รับเนี่ยยะนีอัลอิติรอมวัตตะครีมได้รับการให้เกียรติของผู้คนเป็นพันเป็นหมื่นวะมารออัยตุมาตะเราและฉันไม่เคยเห็นในสิ่งที่ท่านได้เห็นหรือได้เห็นที่ผมได้พูดเนี่ยอิลลาบินอักลามที่จะได้ก็คือ1การศึกษาใช้ปากกาฟัจตะฮิดูอัมพุสกุมและขยันหมั่นเพียรต่อสู้ด้วยกับตัวของท่านวะอัตอิบูอับดานะกุมฟีตอลบิลอิลมิและท่านทั้งหลายต้องเหน็ดเหนื่อยเรือนร่างของท่านในการที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาวะตะดวีนิฮีและได้บันทึกบทความที่ครูบาอาจารย์ได้สอนฉะนั้นวัสบิรูท่านทั้งหลายจงอดทนอาลาซิดดาติฮีบนความยากลำบากอันนี้ฟาอินนักุมตานาลูนบิฮีคอยริดดุนยาวัลอาคิรอแท้ที่จริงท่านจะได้ทั้งดุนยาและก็ได้ทั้งอาคิรอเอ้าที่ผมเคยบอกกับพี่น้องเวลาเราไปทำฮัจญ์กันเนี่ยใช่ไหมครับก็จะไปเห็นกษัตริย์ตามเมืองต่างๆในกลุ่มอาหรับเกือบทั้งหมดที่มากันและเวลากล่าวอบรมเวลาขึ้นกุตบะเนี่ยใครเป็นคนอบรมพวกบรรดากษัตริย์เหล่านั้นผู้รู้ใช่ไหมผู้เข้าใจศาสนาใช่ไหมนี่ไงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราถ้าเราเป็นคนที่เสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกเพื่อที่จะให้หลานได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วเราก็รอความดีจากลูกรอดุอาจากลูกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่หัวข้อในวันนี้ก็คือความรู้และเข้าใจศาสนาใช่ไหมครับฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัมรัลลอฮุอัซซะวะยันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงมหาเดชานุภาพได้ใช้นบีอัลลอฮ์ใช้นบีบิตะอัลลุมิลอิลให้นบีศึกษาเรียนรู้และก็สอนอะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมวะกุรร็อบบิซิดนีอิลมามุฮัมมัดจงกล่าวสิโอ้พระเจ้าของฉันเอ๋ยขอพระองค์จงเพิ่มความรู้ให้กับฉันด้วยพอเรารู้และเราเข้าใจใครหลอกเราไม่ได้จะเป็นคนระดับไหนก็ช่างเขาไม่ให้ติดยึดตัวบุคคลจะมีความรู้สูงส่งในดุนยาแค่ไหนก็ช่างศักดิ์ตระกูลหรือความร่ำรวยจะมากมายแค่ไหนก็ช่างอิสลามห้ามยึดติดตัวบุคคลโดยเด็ดขาดให้เอาหลักการก็คือหน้าที่ของคนเหล่านี้จะต้องมาสอนเหมือนกับเราจัดให้มีการเรียนการสอนอย่างนี้เพราะนั้นพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โรคโควิดเนี่ยมันแผ่วลงอ่ะเราก็จะต้องสปีดขึ้นมาที่ไหนมีการเรียนการสอนต้องไปเพราะอัลลอฮฺบอกในอัลกุรอานวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราละนาดียันนาหุมซุบุลนาแน่นอนเหลือเกินเราจะชี้ทางของเราให้มัน
นี่ไงเรามาถ้าเกิดเราเกิดถึงอายันในขณะที่ตั้งใจมาเรียนรู้ในเรื่องราวของสัตว์นะถามว่าสหิตไหมล่ะตายดีไหมล่ะพี่น้องแล้วก็วันธรรมดาเราก็อยู่บ้านดูทีวีดูไลฟ์สดดู YouTube เสาร์อาทิตย์เราก็ออกมารับฟังออกมาเรียนรู้วันศุกร์เราก็ไปฟังกุตบะในมัสยิดที่ครูบาอาจารย์ที่เขาสอนบนมิมบัตคือแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฉะนั้นแสดงว่าหะดีษที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังและนบีได้ใช้นบีอัลลอฮฺได้ใช้นบีมุฮัมมัดในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่114ว่าวะกุรร็อบบิซิดนีอินมามุฮัมมัดจงกล่าวนะโอ้พระเจ้าของฉันขอพระองค์จงเพิ่มให้กับฉันความรู้แสดงให้เห็นว่าซัมมาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจญะฮละท่านนบีตำหนิความไม่รู้เอ้าพี่น้องลองพินิจพิจารณาแล้วก็ลองติดตองดูว่าอายุแต่ละคนเนี่ยก็ก้าวเข้ามาเยอะแล้วแล้วก็เอาง่ายๆยุสอัมมาเราอ่านได้หมดไหมอายุเราย่างมา60 70เนี่ยให้เราพิจารณาก็แสดงว่าบางครั้งเราทุ่มเทกับเรื่องดุนยาสุดๆทุ่มเทกับเรื่องดุนยาจริงๆจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอินนัลลอฮะยะบกอดุกุลลยะซะรีไออัลกอลีสฟีตับอิฮีถ้าจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นโกรธคนที่มีมารยาทที่หยาบคายอัจญะวาตไออากูลซักคอบุฟิลอัสวากเป็นคนที่เอะอะโวยวายเหมือนกับคนที่เขาเรียกกันว่าปากตลาดนบีเกลียดมากไอยัรฟาอุสซาตะฮูฟิลอัสวากยกเสียงดังลั่นจากหัวตลาดยันท้ายตลาดยีฟาตุลบิลไลลิกลางคืนเนี่ยเหมือนซากศพฮิมารอนบินนาฮาร์กลางวันเหมือนลาทำงานไม่มีเวลาให้อัลลอฮ์เลยอาลิมุนบิอัมริดดุนยาอาเลมเรื่องราวของดุนยานี่อาเลมรู้หมดเลยยาฮิลนบิอัมริลอาคิรอแต่ไม่รู้เลยในเรื่องราวของอาคิรอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอะไรกับเราบ้างพี่น้องว่าอักบรออันนามินอัลามาติสาฟุซูดยะฮลุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรารู้ถึงเครื่องหมายของวันกิยามะห์อะไรครับฟุซูลุดยะฮลุความไม่รู้จะแผ่ขยายในสังคมผมถึงบอกว่าถ้ายุคของเราเนี่ยจบชีวิตกันไปหมดเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยจะอยู่อย่างไรคือดุนยาเนี่ยนบีบอกเอาไว้อินนัลลอฮะยูอติดดุนยาลิมัยยูฮิบบุวะมัลลายูฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดให้หมดเลยวะลายูอติดดีนอิลลาลิมัยยูฮิบจะไม่ให้ศาสนากับใครนอกจากคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักฉะนั้นนบีบอกว่าอินนะบัยนะยะดัยซาอะละอัยยามันยุรฟะอูฟีฮาอัลอิลมุวะยันซุลฟีฮาอัจญะฮลุก่อนที่จะเกิดวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องครับความรู้จะถูกยกความไม่รู้จะเกิดขึ้นมากมายก่ายกองฉะนั้นพี่น้องครับวะกอละยะตีอะลันนาซิซะมานุนการและเวลาหนึ่งจะมาถึงพวกเราพอเวลานั้นมาถึงลายุดรอฟีฮิมัสศอลามาซิยามมัสศอดะกะพอเวลานั้นมาถึงเราเนี่ยสายแล้วละหมาดยังไงไม่รู้แล้ว
บ่ายกี่รอกอัตไม่รู้แล้วบวชนี่เขาบวชกันตั้งเวลาไหนและแก้เวลาไหนไม่รู้แล้วสอดอกอทำยังไงไม่รู้แล้วใครพูดครับนบีได้พูดไว้รอวะฮุตตอบรอนีและถ้าพี่น้องดูสถานการณ์น่ะน่าจะจริงไหมอย่างที่นบีพูดไว้เนี่ยกับที่เราเห็นสังคมในปัจจุบันนี้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะมันตะอัมมะลาฮาลันนาสอันยุมฟีกะซีริมมินันบุนดานินอิสลามและใครก็ตามมุ่งดูสภาพของมนุษย์ในปัจจุบันนี้มากเหลือเกินในประเทศที่ผู้นำเป็นมุสลิมเนี่ยวะยะดะอันนะฮุมยะลามูนมายะตะอัลลกุบิอาซิฮิมวะมะซอลิฮิฮิมจะพบว่าประเทศเหล่านี้รู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างเดียวและประโยชน์ของดุนยาอย่างเดียวฟะยะริฟุอะฮะดุฮุมคนหนึ่งคนใดในกลุ่มของคนเหล่านี้ประเทศที่เป็นมุสลิมเนี่ยรู้ว่าอะไรไกฟะยะตะอัลลามุมาอัลคอมพิวเตอร์วัลฮาวาติบอัลมะห์มูนวัสซัยยารรู้เลยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาประกอบอย่างไรโทรศัพท์มือถือทำอย่างไรรถจะซื้ออย่างไหนจะทำอย่างไรวะกอยริซาลิกและอื่นจากนี้ใบนามาซาอาลูซาอันตะฮูในขณะที่ท่านไปถามเขาว่ามามะนากุนฮุอัลลอฮุอะฮัดแปลว่าอะไรไม่รู้อัลลอฮุสมัดไม่รู้ลัมยะลิดวะลัมยูลัดไม่รู้นี่นบีได้พูดเอาไว้จะเกิดขึ้นอย่างนี้ฉะนั้นมาตาตัสยูดูลิซาวีกอบรัสสลามอัลบะดะสุยูซาวีสุยูอย่างไรอ่านยังไงไม่รู้แล้วก็ทำยังไงครับพี่น้องฉะนั้นถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์เป็นเจ้าของหมดเลยแม้กระทั่งตัวเราอะไรของเราเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาบอกเราว่าการที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์นั้นต้องทำอย่างไรพี่น้องสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าในขณะที่เกิดวิกฤตเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นฐานเรื่องศาสนาและเวลาสงสัยไม่ถามผู้รู้เนี่ยพี่น้องครับคนที่เขามีชั้นเชิงกับศาสนาของอัลลอฮ์นั้นเขาจะหลอกเราง่ายเลยและคนเหล่านี้คนรู้หลอกคนนี่เขามีวาทศิลป์ที่ดีงามไม่งั้นเขาโกงเงินก็ไม่ได้หรอกเป็น10ล้าน20ล้านหมดกันไปน่ะใช่ไหมครับพี่น้องแต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่ยืนอยู่กับหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์จริงๆพอเขาพูดอะไรออกมานี่เราจะแวบเลยเราจะแวบเลยเพราะอะไรครับเพราะเราขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ผมจะไปตาดนี่เขาเชิญมาว่าให้จัดดูอาไปด้วยเพราะดูอาที่ผมอ่านอยู่ทุกวันนี้และทุกละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัดูหรือสุนัตจะอ่านติดปากอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงอย่าให้ผมได้พบกับความโศกเศร้าและความเสียใจวาอูซุบิกะมินัลอัจจิวันกะซันและขอให้พ้นห่างไกลจากความเกียจคร้านและความอ่อนแอว่าอูซุบิกะมินันยุบนีวันบุกลิและขอคุ้มครองต่อรอให้พ้นจากความตะหนีขี้เหนียวว่าอูซุบิกะมินกอลาบติดไดนีวะกอริริยานและขอให้ฉันเป็นคนที่หมดหนี้หมดสินและขออย่าให้อำนาจชั่วร้ายจะมาปกคุมฉันละหมาดและก็อ่านในสุญูดอ่านไปครับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้เราพบกับอะไรดีๆเยอะเลยอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจะเอาดุอาตัวนี้มาให้ดุอาตัวนี้มันเหมือนกับว่าเป็นดุอาที่ครอบจักรวาลพี่น้องทั้งหลายคนไม่ขอกับอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เกียดนะให้พี่น้องรู้ตัวไว้ด้วยเพราะถือว่าเบาคนนี้อวดดีกับฉันเพราะอัลลอฮ์คือคลังแห่งการมีและคลังแห่งการให้ต่อมาพี่น้องครับฮัตตาอันนะอะฮาดะฮุมซะอาลานียะมันจนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งในกลุ่มของพวกเขาเนี่ยถามฉันในวันหนึ่งถามว่าไงครับฮันยาญิบุลวะดูกับรัสลาตินนาฟิละอัมอันนัลวะดูอะวาญิบุลิสลาติลฟารีดะฟะกอด
ดูเขาถามพี่น้องนี่นักเรียนมหาวิทยาลัยนะครับในประเทศอาหรับที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องศาสนานี่ถูกหลอกหมดเชื่ออย่างเดียวเลยเขาจะพูดอะไรมาก็เชื่อถือว่าเขามีความรู้และคนน่ะพี่น้องอัลลอฮ์ตัดกิเลสชั่วชั่วออกจากหัวใจเขาไปแล้วหรือยังยังใช่ไหมคนน่ะมีกิเลสชั่วอยู่ในตัวนอกจากนบีถูกผ่าอกตอนเล็กๆเอากิเลสไม่ดีออกไปหมดเลยนบีจึงพูดเรื่องศาสนาด้วยวะฮีของอัลลอฮ์แต่คนทั่วไปน่ะฉะนั้นจะตัดสินคดีความจะละหมาดนี่เขาห้ามอะไรห้ามในขณะที่ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะห้ามตัดสินห้ามละหมาดไปละหมาดให้เรียบร้อยไอ้ห้ามไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยไปปัสสาวะไปอุจจาระให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาตัดสินคดีความเนี่ยไงอิสลามสอนอย่างนี้พี่น้องฉะนั้นเขาถามว่าวาญิบจะต้องอาบน้ำละหมาดก่อนละหมาดสุนัตหรือวูดูหรือการอาบน้ำละหมาดนั้นวาญิบสำหรับละหมาดฟัรดูอย่างเดียวฟาญิบตุฉันยิ่งแปลกไปกว่านั้นมินซูอาลีฮีจากความคำถามของเขาวาซาดาอาญาบีและยิ่งเพิ่มความแปลกให้กับฉันต่อไปอีกผู้เขียนเขาเขียนมาอินดามาอารอบตุในขณะที่ฉันรู้ว่าอันนาหูตอริบนปีมรฮติซาดิสันยามีอะคนที่ถามเนี่ยอยู่มหาวิทยาลัยปี3อายุเท่าไรแล้วครับถ้าบ้านเรามหาวิทยาลัยปี3มี20ถึงไหมหรือกว่านี่ไงนี่ไงพี่น้องพอไม่รู้ศาสนาเนี่ยทุกอย่างเคลียร์ไม่ได้เลยแต่ถ้าเข้าใจศาสนาทุกอย่างจะเคลียร์ลงล็อกหมดใครหลอกเราก็ไม่ได้ใครจะมาประดิษฐ์ประดอยอะไรก็ตามหลอกเราไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแบ่งให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพราะทุกอย่างที่จะติดตัวเราไปนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่มายัดเนี่ยเวลาจบชีวิตแล้วเนี่ยจะมีสิ่งไปส่ง3อย่าง 1. พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่รู้จัก 2. ทรัพย์สมบัติอาจจะเอาขึ้นรถเอาลงขึ้นรถราคารถเป็นล้านเป็นแสน 3. ความรู้แต่หลังจากจบชีวิตแล้วก็ฝังเรียบร้อยแล้วก็ทั้ง2อย่างกลับเพื่อนฝูงพี่น้องพี่ป้าน้าอากลับและทรัพย์สมบัติก็เอากลับก็เหลืออามันของเขาเท่านั้นทีนี้ในขณะที่เราดีๆเนี่ยนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพท่านดีในขณะที่ท่านมีความร่ำรวยยะริฟกะฟิสซิดดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตเวลาเราเกิดวิกฤตยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะทรงตอบรับทันทีแต่มีกฎว่าตอนดีๆนั้นเรามีฐานะความเป็นอยู่แล้วเราให้อัลลอฮฺขอยืมไหม8จำพวกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเป็นช่วงสุดท้ายขอฝากอินนัลฮิดายะตะอิลัตตอรีกิลมุสตะกีมอะซะมุนิอามิลลตีอิมตันนัลลอฮุบิฮาอะลัลอับดิเขาบอกอย่างนี้แท้ที่จริงฮิดายะที่จะนำไปสู่ซิรอตอนมุสตะกีมนั้นมันเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้โปรดปานเบาได้ชี้ทางให้เราอยู่หนทางที่จะไปสู่ซิรอตอนมุสตะกีมถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่เอาง่ายๆพี่น้องในขณะที่เราเข้าใจซุนนะของท่านรอซูลแล้วเนี่ยเขาขอซื้อสักร้อยล้านเนี่ยผมว่าไม่มีใครขายทั้งที่จนนี่แหละให้ออกจากอิสลามหรือให้ออกจากแนวทางของท่านรอซูลเพราะทุกคนรู้ว่าถ้าเฉออกจากซิรอตอนมุสตะกีมก็คืออาซาบในกุโบตและอาซาบในวันอาคิเราะห์ดังนั้นพี่น้องครับลิอันนัลลอฮะอัซซะวะยัน
เพราะแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฮะญะบะฮาซิฮิลฮิดายะฮ์อันมะลายีนมินัลบัสัรเพราะแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ปิดกั้นทางนำอันนี้คนอีกเป็นพันๆล้านเอ้าเราลองพิจารณาว่าเวลานี้นะประชากรทั้งโลกก็ประมาณ 7,000 ล้านใช่ไหมเป็นอิสลามจะ 2,000 ล้านและไม่ใช่อิสลามอีก500ล้านไอ้ที่ไม่ใช่อิสลามนะอัลลอฮ์ปิดกั้นหรือว่าเขาปิดกั้นตัวเองเดี๋ยวจะหาว่าเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วอ๋ออัลลอฮ์ปิดกั้นคนอีก500ล้านไม่ให้ทางนำไม่ชี้ทางนำเปล่าครับฟังให้จบฟะลัมยูวฟิกฮุมอิไลฮาไม่ได้ให้เขาได้รับกับผลสำเร็จที่จะนำไปสู่ซิรอตอนมุสตะกีมอัลลอฮ์ไม่ให้วะลัมยะฮดีฮิมซุบูลาฮาและไม่ชี้ทางนำพวกเขาไอแนวทางอันนี้วะลัมยุกอริบฮิมริบฮุมมินตุรุกิฮาและไม่ให้คนเหล่านี้ใกล้ชิดกับแนวทางซิรอตอนมุสตะกีมเมื่อพูดตรงนี้จบพี่น้องครับวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศทำซิริกทำบิดอะห์ทรยศไหมฮัดยะถ้ายืนการทำอยู่อย่างนี้อัลลอฮ์จะชี้ไหมไม่ชี้ชัดเจนวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัซซอลิมีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนซอลิมกับอัลลอฮ์วัลลอฮุลายะดิลกอมัลกาฟิรีนอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนกาเฟรเพราะเขาปิดตัวเองฉะนั้นพี่น้องครับในเมื่อเขาปิดตัวเองแล้วเนี่ยอุลามาท่านนี้บอกว่าวะลิลฮิดายะติอัสบาบุนวะอะลามาตุนวะดะลาอิลุนเหตุที่จะได้รับฮิดายะนั้นมันมีเหตุหลายอย่างด้วยกันที่จะชี้ให้เห็นนะครับลิมันตะอัรรอดอลิอัสบาบิฮาวะลิมันตะลับบะซะบิดาลาอิลิฮาสำหรับบุคคลที่เสนอตัวเองนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วนอนอยู่บ้านได้รับฮิดายะห์เปล่าต้องต่อสู้ต่อสู้คืออะไรต้องเสียค่าแท็กซี่ที่นี่บ้างถ้าสันติชนเปิดก็เสียค่าแท็กซี่ไปที่สันติชนต้องเป็นคนอย่างนี้เขาจึงจะได้รับฮิดายะห์ที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกไม่ใช่อัลเลาะห์แกล้งเบาที่ปิดบังไม่ให้ทางนำเดี๋ยวคนฟังว่าไม่เข้าใจแสดงว่าพระเจ้าของท่านปิดชั้นไม่ให้ได้รับฮิดายะห์เปล่าเลยครับเพราะท่านปิดตัวเองวัลลซีนยาฮาดูฟีนาที่ผมกล่าวเมื่อกี้นี้เอามาผนวกกับเรื่องนี้บุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราไอ้คำว่าต่อสู้นั้นกลับมาจากงานก็เหนื่อยพอรู้แล้วพอรู้ข่าวว่าตรงไหนมีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาไปครับพี่น้องนั่นคือต่อสู้วัลลซีนยาฮาดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราละนะดียันนะฮุมซุบูลนาแน่นอนเหลือเกินเราจะชี้ทางของเราให้มันถูกต้องไหมครับแล้วก็อย่างกาเฟสอย่างกับคนฟาซิกอย่างกับคนซอลิมไม่ครับดูสิอัลลอฮ์ถามว่าการเรียบเรียงอัลกุรอานเนี่ยใครเรียบเรียงรู้ไหมอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนใครเรียบเรียงครับอัลลอฮ์มุวัฟฟิกให้กับรอซูลเองสวยไหมคัมภีร์เล่มนี้ไม่ต้องสงสัยชี้ทางนำให้กับคนยำเก่งคนทำซีริกคนทำบิดอะยำเก่งต่ออัลลอฮ์ไหมเมื่อไม่ยำเก่งอัลลอฮ์ชี้ไหมอัลลอฮ์ไม่ชี้พออัลลอฮ์ไม่ชี้เข้าใจเลยมีดาลาอิลมีอัสบาบมีอาลามัตฉะนั้นวะลิมันตะลับบะซะบิดาลาอิลิฮาวะอาลามาติฮาและคนที่มุ่งมั่นที่หาหลักฐานคนที่มุ่งมั่นที่หาสัญญาลักษณ์ที่จะทำให้เราได้รับกับทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูสิครับเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้วะฮะไดนาฮุนนัจไดนี่และเราได้ชี้ให้กับเขาได้รู้ทางชั่วแล้วก็ทางดีในกุรอาน
นะทางชั่วและก็ทางดีชี้ไว้หมดแล้วและถ้าเราหลงทางก็แสดงว่าโทษตัวท่านเองโทษอัลลอฮ์ไม่ได้อยากจะได้รับทางนำอัลลอฮ์ก็ชี้อยากจะเดินทางหลงอัลลอฮ์ก็ชี้ตรงไหนครับทางหลงฟะลัมมาซากูอาซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเฉออกจากซิรอตอนมุสตะกีมอัลลอฮ์บอกว่าเราก็จะให้เขาหลุดออกจากทางซิรอตอนมุสตะกีมไปเลยและเมื่อเป็นชั้นนี้แล้วในวันอาคิเราะห์เราถูกอาซาบในขุมนรกหรือในอาซาบกุบรเราโทษอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับก็ขอฝากให้ผู้ศรัทธาทุกคนผู้ที่เสียสละเวลาเพื่อจะรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาทุกคนขอให้ร่างกายของเราอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ในการที่เราจะละหมาดในยามค่ำคืนนะครับหรือละหมาดวิเตสนะครับหรืออ่านกุรอานเพราะว่าในหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลังซุบฮีเนี่ยถ้าไม่เลื่อยไม่เหนื่อยไม่ล้าอย่านอนนบีห้ามนอนในช่วงหลังซุบฮ์แล้วตัวบทอัลลอฮุมมะบาริกมินอุมมะตีฟีบุกูริฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ความจำเริญกับอุมาของฉันยามเช้าให้ออกไปประกอบอาชีพและมันจะมีบารอกัตพี่น้องครับวันนี้ก็คงจะพบกับพี่น้องเพียงแค่นี้อินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์